พูดไม่ตามตามครับสิ่งที่เราทำเลยตามเลยตามเลยพูดอะไรนะคะเราตามเลยครับเดี๋ยวเพิ่งทำขออนุญาตทำงานก่อนขออนุญาตงานที่เราทำไปเพราะอะไรตามใจเย็นใจเย็นรู้สึกแบบรอบเป็นนักฆ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวออกมาสวัสดีลูกเพจอีจันทุกท่านนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนเลยนะคะขณะนี้เราอยู่กันได้ยินเสียงชัดไหมคะลูกเพจค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดีลูกเพจอีจันกับทุกท่านนะคะเช็คเสียงกันอีกสักรอบนะคะได้ยินเสียงไหมคะเปิดหรือยังเนี่ยเปิดแล้วค่ะเข้ามาก่อนดูดิเทสโอเคได้ยินเดี๋ยวทางตำรวจจะย้ายไปแถลงอยู่หน้าโรงพักโอเคค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกท่านนะคะค่ะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่สภ.ไซน้อยนะคะค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่มีเหตุสะเทือนขวัญนะคะลูกจ้างลูกจ้างสุดอมหิตนะคะได้ฆาตกรรมนายจ้างซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งนะคะย่านนนทบุรีค่ะค่ะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรไซน้อยนะคะซึ่งเป็นสภ.ในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งจากกรณีที่นายตานะคะซึ่งเป็นลูกจ้างนะคะทางผู้ตายเนี่ยได้มีการว่าจ้างได้ให้เข้ามาซ่อมแซมบ้านนะคะและได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นนะคะค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าพบตัวนายตานะคะเดินอยู่แถว
โรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนสามเสนนะคะเดินเท้านะคะอยู่ริมถนนค่ะซึ่งในตาเนี่ยได้นั่งแท็กซี่มาลงแล้วก็เดินเท้าอยู่สักพักนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยพบเห็นและได้โทรแจ้งตำรวจนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะชาวบ้านแจ้งว่าจำหน้าจำรูปร่างของนายตาลได้ค่ะซึ่งนายตาลเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนในย่านนั้นนะคะจึงได้โทรแจ้งตำรวจค่ะมาจับกุมนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะได้จัดกำลังลงพื้นที่ไปควบคุมตัวนะคะและนำตัวมาสอบสวนที่สน.ดินแดงค่ะสอบสวนเบื้องต้นนะคะพบว่านายตาลเนี่ยนั่งแท็กซี่มาลงบริเวณนี้แล้วก็เดินเท้าอยู่ริมถนนสักพักหนึ่งค่ะซึ่งขณะนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงนะคะได้ควบคุมตัวมายังสภ.ไซน้อยนะคะซึ่งเป็นสภ.ในที่เกิดเหตุค่ะเพื่อทำการสืบสวนต่อไปค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับท่านผู้กำกับเมชนนท์นะเป็นผู้กำกับสภ.ไซน้อยนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงหลังแถลงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลยเพราะตอนนี้ทำชาร์จอะไรครบแล้วน่าจะเป็นคนที่ชัวร์แล้วว่าเป็นคนที่กระทำเป็นคนฆ่านะครับแล้วก็รีบทำแผนเสร็จเนี่ยก็จะรีบฝากขังเลยพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะครับน่าจะเป็นที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแน่นอนเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันมากๆนะครับแล้วก็ผู้ชุมคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ทางท่านผู้กำกับนะครับท่านผู้กำกับเวชนนท์นะฮะ ก็เมื่อกี้ได้เล่าไว้อย่างน้องมะนาวได้เล่าไว้อย่างว่าไปแล้วเล่าไปก็เข้าแล้วก็คือวันนี้ครับที่หายไปประมาณวันสองวันมั้งร้อนมากเลยประมาณวันสองวันเนาะแล้ววันนี้เนี่ยคือมีคนเห็นคือมันต่างๆนานามันมีหลายข้อมูลมากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านดินแดงนะฮะแล้วก็นั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่พอลงรถมาก็มีประชาชนเห็นมีเขาเรียกว่าอะไรพลเมืองดีเห็นก็เลยโทรแจ้งตำรวจคราวนี้ทางตำรวจสน.ดินแดงก็ได้เดินทางมาดูปรากฏว่าใช่แล้วก็ได้นำตัวเข้าไปที่สน.ดินแดงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้เวลาต่อมาเนี่ยก็ได้พาตัวของนายตาลเนี่ยเดินทางมาต่อที่สน.สภ.ไซน้อยเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ก่อเหตุนะฮะใช่สวัสดีครับท่านนี่ก็จากทางผู้การนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรารอติดตามเลยว่าท่านจะแถลงยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามไปด้วยในที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามกันต ก็อยู่ด้วยกันโตพูดยิ้มได้ไงล่ะเอาพูดพูดยิ้มมาใครอ่ะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเอาไปวางอีกใบหนึ่งเอาอยู่นี่อยู่นี่หนูไม่ตั้งเลย
ิบหายรถเปิดอยู่ป่ะรถเปิดค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกท่านอีกครั้งนะคะค่ะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะกำลังนำตัวในตานะคะมาทำการแถลงนะคะที่หน้าสภ.ไซน้อยนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้นำตัวในตานะคะมาที่สภ.สถานสภ.ไซน้อยนะคะเพื่อทำการสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการลงมาแถลงข่าวนะคะแล้วก็นำตัวไปประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะเบื้องต้นทางสื่อมวลชนเนี่ยค่ะได้มีการตั้งคำถามว่าที่กระทำไปเนี่ยนะคะกระทำไปด้วยความตั้งใจหรือว่าอยากมีคำพูดใดๆอยากจะขอโทษทางครอบครัวผู้ตายหรือไม่นะคะแต่ว่าทางนายตาเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการตอบคำถามใดๆกับทางสื่อนะคะสวัสดีลูกเพจอีจันที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะคะขณะนี้เราอยู่กันที่สภ.ไซน้อยนะคะซึ่งเป็นสภ.ในพื้นที่เกิดเหตุนะคะที่ได้มีคดีฆาตกรรมนะคะ
นายตาลนะคะลูกจ้างนะคะฆาตกรรมฆ่าฝังดินนายจ้างนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านในย่านดินแดงนะคะว่าพบเห็นรูปร่างลักษณะเนี่ยคล้ายกับนายตานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นนายตานะคะได้ทำการจับกุมตัวมายังสน.ดินแดงแล้วก็ทำการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่านายตาเนี่ยนั่งแท็กซี่นะคะมายังมาลงบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะย่านดินแดงแล้วก็ได้เดินเท้าอยู่ริมถนนสักพักหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงได้มีการควบคุมตัวนะคะนำตัวมายังสภ.ไซน้อยนะคะเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวเบื้องต้นและจะนำตัวไปทำการประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะค่ะขณะนี้ก็มีทางสื่อมวลชนเนี่ยหลายท่านนะคะมารอทำข่าวนะคะ อยู่บริเวณหน้าห้องประชุมสภ.ไซน้อยนะคะซึ่งได้มีการคุมตัวนายตาเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะI'm sorry.
ค่ะเบื้องต้นขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการสอบสวนในตาลนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่มเติมนะคะส่วนข้อมูลหรือว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะก็รอการแถลงจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ